ธรรมสวัสดีค่ะคืนวันมีแต่ความสว่างเมื่อเรายุติความรุนแรงในหัวใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเราก็จะมีความสว่างแห่งปัญญาในใจของเรานะคะวันนี้คุณแม่เปิดตัวโดยการนั่งชิงช้าสบายๆมุมกล้องผ่านต้นมนจำปาซึ่งป้าตุ๊กก็ได้นำมาถวายมีดอกมนจำปาที่บานเมื่อวานนี้คุณแม่เปิดโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือมีลูกศิษย์ลูกหาและคนรู้จักมากมายที่ตอบรับเข้ามาและหลายคนถามว่าตอบรับลงชื่อแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินแล้วก็ใช้มือถือไวเลสจะเทสดูนะคะว่าเราจะไม่เอาไวเลสติดตัวแต่จะถือไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีเทคนิคใหม่วันนี้มาดูดอกมนจำปาที่ตูมเพื่อให้เห็นว่าพรุ่งนี้จะบานเป็นอย่างไรนะคะต้นไม้ทุกต้นพร้อมที่จะมีดอกที่บานและดอกมนจำปาเนี่ยคือมีทั้งบานได้ทุกวันด้วยไม่ต่างจากดอกบัวเลยค่ะดอกบัวจะมีดอกที่ตูมรอบานอยู่ถ้าเราเห็นว่าบานก็บานไปส่วนที่ตูมก็จะบานในวันต่อไปคืนวันมีแต่ความสว่างตอนนี้นันทวันกำลังเช็คเสียงนะคะผ่านไหมคะถ้าผ่านตอนนี้เราทำงานกันสองคนจริงๆเราฝึกแล้วล่ะค่ะเวลาเจอนั่นเจอนี่ในโลกนี้ทำงานให้น้อยคนที่สุดและทำงานได้อย่างมีศักยภาพสูงสุดก็น่าจะเป็นหนึ่งในความตั้งใจของเราที่อยากจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีความหลากหลายของไม้พันธุ์นะคะมีวิธีการทำงานที่รัดกุมและไม่ว่าจะทำงานในช่วงใดของชีวิตและช่วงเวลาใดของวันนะคะจะไม่มีมืดเราตั้งโจทย์ง่ายๆเลยว่าคืนวันคือกลางคืนและกลางวันมีแต่ความสว่างแปลว่าการมีชีวิตอย่างคนที่ไม่มีอคติก็จะเป็นคนที่ไม่มืดมีชีวิตอย่างคนที่เตรียมตัวดีในการเตรียมจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก็จะเป็นคนที่มีการกระทำในเวลากลางคืนและกลางวันสว่างที่ใจของเรานะคะเรื่องปัจจัยภายนอกก็ว่ากันไปตามทฤษฎีของความสำเร็จข้างนอกเช่นไม่เคยปลูกต้นไม้ก็ลองปลูกดูปลูกยังไงก็หาความรู้เอาแต่ไม่ต้องขุ่นมัวในวิธีการที่แตกต่างวิธีการไหนมันอาจจะไม่เหมือนกันตามเหตุปัจจัยของที่ที่ตรงนั้นถูกต้องไหมมนุษย์ต่างกันโดยกรรมถ้าเราสุจริตมีกุศลและเจตนาที่สุจริตเชื่อมั่นได้เลยว่าความสุจริตในการบริหารกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นต้องมีความสว่างแน่นอนเทคนิคไหนก็ได้แต่ต้องเป็นความสุจริตนะเทคนิคไหนถ้ามีพื้นฐานของความสุจริตมันสว่างเหมือนกันแต่เทคนิคต่างกันในขณะเดียวกันถ้าเรามีอกุศลและเจตนาถึงแม้ว่าเทคนิคจะเดียวกันและมีอกุศลและเจตนาเราไปมืดเหมือนกันหรือถ้าเรามีอกุศลและเจตนาและเทคนิคต่างกันในเทคนิคต่างกันก็นำไปสู่ความมืดไม่ต่างกันนี่ก็เหมือนกันนั่นวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นผ่านร่มเงาของต้นไม้ที่เราปลูกในเทคนิคในปีที่แล้วปีนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะถือเป็นการพัฒนาการปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์จากต้นเล็กๆซึ่งตอนนี้เราก็มองเห็นว่าต้นเล็กๆ1ปีเนี่ยที่เราปลูก1ปีนะคะยังไม่ถึงดีด้วยซ้ำเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาส่วนสูงขึ้นโตขึ้นเราจะดูกันในการดูแลรักษานะคะส่วนต้นไม้
3ต้นที่เราปลูกเมื่อวานนี้นะคะมองไปค่ะมองไปทางด้านนี้เนี่ยค่ะต้นใหญ่เราจะทำยังไงให้ต้นไม้เหล่านี้สามารถที่จะมีชีวิตดำเนินต่อไปถ้านับกลุ่มต้นไม้ตรงนี้ก็ถ้า3ต้นนี้ก็พันปีแล้วลองมารวมกับไอ้ที่เราปลูกกันอยู่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีที่มาของต้นไม้ที่ต่างกันแต่ต้นไม้ให้ร่มเงาเหมือนกันค่ะแล้วต้นนี้คุณแม่สังเกตดูดอกไอ้ไม่ใช่ดอกใบน่ะสลัดลงแล้วแตกแล้วด้วยนะคะเขามีแค่กิ่งเล็กๆมาเนี่ยเราเห็นเลยค่ะว่าใส่ต้นนี้แตกแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนมาหาคุณแม่อยู่ว่าจะต้องการต้นไม้อีกไหมคุณแม่ก็ต้องหายใจลึกๆเลยการเอามาลำบากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันทุกยากอ่ะกำลังพิจารณาอยู่เพราะตอนนี้ก็สมควรแล้วอันเนี้ยนะคะจะต้องหาวิธีการต่อตรงเนี้ยที่จริงอันเนี้ยเขาต่อกันได้ไกลที่จริงอันเนี้ยค่ะเขาเอียงเนี้ยพอเขาเอียงเนี้ยต้นเนี้ยจะถึงแต่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยเราไปจับเขาตรงเราก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าสร้างความต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นศิลปะของการปลูกต้นไม้นะคะคือถ้าให้เห็นว่าต้นไม้เอียงปลูกต้นไม้ตามเอียงมันก็ได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันตรงกันหมดละมันไม่เหมือนตอนที่เราปลูกลั่นทมในเสถียรหนึ่งลมพัดยังไงเอียงไปเลยเอาอย่างนั้นละเจ๋งเลยค่ะแต่ตอนนี้เราต้องยอมเข้านะเพราะมันเครื่องมือใหญ่มากและเป็นเครื่องมือใหญ่ที่คุณแม่เองก็ไม่ได้เข้ามาได้เลยเพราะว่ามันอันตรายนี่ถ้าเรามามองด้านนี้นะคะก็จะมีความสวยงามของเขาเรามีโอกาสที่จะมองไปที่สถูปะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่มาช่วยเขาปลูกต้นนี้ก็เห็นพวกเราคงเหนื่อยกันนะคะก็นั่งไปบนต้นไม้ที่เราล้อมออกแล้ววันนี้คือต้นไม้ที่คุณแม่จะตามไอ้ต้นนี้น่าสนใจถูกทิ้งไปตามมาดูค่ะบางทีหลายคนอาจจะทอดทิ้งเราเนาะดูเหมือนเราไม่มีค่าเนาะแต่จริงๆแล้วเรายังมีชีวิตคือถ้ามองจริงๆมันก็ยังมีชีวิตแต่การที่ถูกนอนไปเพราะต้องเอาพื้นที่ให้กับต้นไม้อื่นอันนี้ต้องอาศัยคนมีฝีมือจริงๆเข้ามาช่วยอันนี้คุณแม่ช่วยเขาเมื่อวานนี้เพราะเราเห็นว่าเขาถูกย้ายถ้าเขาถูกยกย้ายแล้วปลูกเลยเขาจะรอดค่ะเนี่ยค่ะใบไม่สลดเลยรอดดอกสวยด้วยทั้งสองต้นแต่ไอ้ที่นอนไปเดี๋ยวลองช่วยกันยกตั้งดูนี่ก็มองเห็นแล้วว่าต้นหนึ่งมาต้นหนึ่งต้องเขาเรียกว่าให้พื้นที่ถ้าเป็นมนุษย์ก็คงจะรู้สึกแปลกต้นไม้ต้นนี้มาก่อนแล้วทำไมฉันต้องไปในเมื่อเธอมาทีหลังเธอเด่นดังกว่าเหรอความริษยาจะเกิดขึ้นแต่ต้นไม้ไม่ริษยากันนะคุณแม่ขอบอกว่าต้นไม้ไม่มีความเป็นอย่างนั้นแต่มักจะไปด้วยกันอย่างกลมกลืนเอาละค่ะเราเยี่ยมงานตรงนี้แล้วหลายคนนะคะอาจจะอยากเห็นภาพโดยกว้างๆเมื่อวานนี้ขับรถไปดูทางฝั่งนู้นเลยว่าต้นไม้ที่เราเห็นต้นสูงใหญ่อยู่เนี่ยมันจะบังหรือเปล่าพอไปยืนแล้วตรงนี้เล็กมากเลยค่ะที่เราเห็นกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเข้ามาช่วยต้นไม้นะดูอย่างต้นนี้ค่ะเห็นชัดคุณแม่อยากให้ดูเขาต้องเปิดทางกันเลยนะคะวันนี้คุณแม่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ต้นนี้ค่ะยังไม่เหี่ยวและปลูกในปีที่แล้วพร้อมกันแต่เนื่องต้องเปิดทางให้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันลดใหญ่มันต้องเข้ามาหลายอย่างพวกเราก็เลยใช้วิธีการขอยกเขาย้ายเนี่ยค่ะดูรากค่ะเห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้คือความพยายามของการแทงรากออกไปเนี่ยเห็นชัดเลยอันเนี้ยรากออกจากต้นแต่ถ้าวางรากเนี้ยนานเกิน1วันไอ้ที่เขียวอย่างนั้นแล้วต้นใหญ่อย่างเงี้ยจะมีสิทธิ์งั้น2ต้นเนี้ยจะต้องอยู่ในกลุ่มเนี้ยค่ะเค้าก็มีหลุมแล้วล่ะค่ะแต่เมื่อคืนมันดึกเลยอะค่ะคุณแม่ยังรดน้ําต้นไม้เค้ายังเก็บรดไม่เสร็จเลยงั้นคุณแม่ต้องยืนตรงนี้เพื่อขอบคุณบริษัทอุ่นใจนะคะต้องบอกเลยว่าเขาแตะมือกันจนกระทั่งคุณแม่เกรงใจเลยเนื่องจากว่าคุณเม้งเนี่ยเป็นคนที่
รับที่จะขนต้นไม้นะคะเข้ามาให้คุณแม่จึงมาถึงคุณแม่ในขณะที่ยาวเองก็ช่วยแม่ยกต้นไม้และในเวลาที่เราก็ตอนนี้มันเหมือนโลกเปิดแล้วทุกคนก็มีธุรกิจการยกสะพานยกคอสะพานพี่หมูก็ต้องรีบไปต้นไม้ยังนอนอยู่สองต้นพอได้อีกต้นนึงกลับมาไอ้ต้นที่นอนอยู่ก็คือต้นนี้แหละค่ะสองต้นนี้ค่ะก็จะต้องมาอยู่ที่ตรงนี้โดยที่เมื่อวานนี้คุณเม้งก็เอาต้นนี้มาส่งคุณแม่แล้วก็เลยอาสาว่าจะช่วยยกตั้งแล้วก็เอาสองต้นนี้ค่ะออกมาก็โหงดงามเลยเหมือนหายใจโล่งเลยก็ขอบพระคุณมากเลยทั้งยาวทั้งพึ่งทั้งพี่หมูนะคะที่พยายามแตะมือเพราะว่าคุณเม้งเนี่ยก็มาเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะคุณเม้งก็ไปรับงานกับยาวเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันโอ้คุณแม่ก็ขอบคุณมากเลยคุณพ่อแล้วก็คุณเม้งแล้วก็ทีมงานเมื่อวานนี้อยู่กับคุณแม่จนเก็บรถเนี่ยจนคุณแม่ล้าอ่ะขึ้นแล้วก็ต้องส่งเสียงไปขอบพระคุณมากนะคะเราคือหัวใจเดียวกันและพันมือแล้วทีมก็ทำงานน่ารักมากเลยค่ะก็ขอบคุณก่อนเพราะว่าหลายคนดูอยู่นี่คือหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะเรากลับมาที่ตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการสื่อสารพูดคุยเมื่อวานนี้คุณแม่รดน้ำตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกต้นนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะต้นนี้ค่ะตอนนี้นะคะใหญ่สุดพอเอามาเปรียบเทียบกันสองต้นนั้นก็ว่าใหญ่แล้วมันใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองดูวิธีการมีการประชุมกันตอน2โมงเพื่อจะพูดถึงการต่อท่อน้ำเลี้ยงกันอย่างไรนะคะในขณะที่ต่อท่อน้ำเลี้ยงต้นใหญ่ต้นเล็กก็ต้องปลูกเขาสามารถได้แล้วเขามีเครื่องมือเขาทำได้เลยค่ะถ้าเขาไม่เหนื่อยเกินไปเขาคงทำกันเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานคราวนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะกลับไปตามแผนการทำงานของเราคือปลูกตรงไหนอ่านตรงนั้นไม่ว่าเราจะอ่านบทธรรมบทไหนก็ตามวันนี้นะคะขอให้ทุกคนได้รู้ว่าเหมือนเราอ่านใจเราบทธรรมนั้นเตือนสติเราให้รู้ว่าเรามีชีวิตที่คืนวันมีแต่การไปสว่างเท่านั้นคืนวันที่มีความสว่างเป็นเป้าหมายก็ต้องเป็นคืนวันที่เป็นกุศลและเจตนาค่ะให้เขาลองดูค่ะตอนนี้เขาก็จะต้องเช็คว่าแสงเงายังไงสวยโอเคไหมคะมุมนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตวางเครื่องมืออันนี้ใครมีความรู้เรื่องเครื่องมือนี้นะคะเขาต้องไปหยิบหนังสือมาค่ะเราขอทราบเวลาเลยค่ะคุณแม่จะใช้เครื่องมือนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นวินัยของคุณแม่ที่จะเอาตัวรอดทำงานได้แล้วต้องไม่เยินเย้อวันนี้เขาส่งไวเลสให้คุณแม่แต่เช้าคุณแม่ปฏิเสธการติดแล้วจะมาติดตอนนี้ล่ะค่ะนอกนั้นจะใช้วิธีการถึงกี่โมงคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะคะที่เราจะมีเวลาที่เราจะลองใช้การปรับเปลี่ยนการทำงานครึ่งชั่วโมงต่อการถ่ายทอดและเป็นครึ่งชั่วโมงวางไว้ทางนี้เลยค่ะขวามือถ้านั่งตรงไหนวางหนังสือขวามือเลยค่ะอะไรที่เป็นซ้ายมือไม่ถนัดคุณแม่ลงรายละเอียดมากนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่บอกกับคนที่อยู่ใกล้ตัวว่าขออนุญาตนะอย่าคิดว่าใจร้ายถ้าถามหา3ครั้งคุณแม่จะเดินผ่านเลยนี่คือข้อตกลงของคุณแม่หลังจากที่คุณแม่สำรวจแล้วว่าคุณแม่ไม่มีเวลามันเริ่มมีร่างกายที่ต้องการการทำงานที่ไม่ยอมต่อความรุนแรงในคำพูดที่ว่าไม่รู้หรืออวิชชาเมื่อเราใช้คำว่าเราจะมีวันเดือนที่เคลื่อนไปอย่างสว่างเราจะได้ทีมเวิร์คที่แข็งแรงขึ้นขอบอกว่านี่คือทีมเวิร์คที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีหัวใจเดียวกันและพันมือยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะนอนคุณแม่ตั้งคำถามว่าตกลงมีใครบ้างที่อินบ็อกซ์เข้ามาถาม3ครั้งไม่มีการรายงานคุณแม่ถือว่าการไม่รายงานเป็นความไม่ใส่ใจของการทำงานเพราะมันทำให้คุณแม่เข้าใจว่าไม่มีใคร
แต่ปรากฏว่ามันมีอ่ะแล้วมันมีมากด้วยค่ะยกตัวอย่างมุ้ยถามคุณแม่ว่ามุ้ยเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งคุณแม่ห่วงใยแล้วก็เป็นนักสู้มากในภาวะวิกฤตการณ์ของโควิดมุ้ยเป็นนักสู้ที่คุณแม่ภาวนาถึงเขาบ่อยๆเพราะเขาไม่เคยยอมจำนนเพราะเราเห็นเขามามุ้ยส่งเมสเสจว่าคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มุ้ยต่อสู้คุณแม่ทำงานทุกวันคุณแม่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและสรุปการทำงานทุกวันวางแผนการทำงานทุกวันมุ้ยดูการถ่ายทอดอยู่ขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมุ้ยเพราะคุณยายไม่รู้แต่ไปเปิดดูมุ้ยอยู่ในการถ่ายทอดขอให้มุ้ยเจริญรุ่งเรืองการลงทุนที่จะไม่ขาดทุนก็คือการรักษาใจของเราฟังนะคนดีรักษาใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสกำไรอยู่ตรงที่เราใช้ความสุจริตของเรานี่แหละเมื่อใดที่เรามีความสุจริตถ้าเราเป็นนักลงทุนสมมติว่าเราจะต้องลงทุนธุรกิจของเราสัก200ล้านทำไม200ล้านต้องขาดทุนลูกคำถามถ้าเรามีความสุขของเราทุกวันคืนวันลงทุนไปเลยแล้วไม่มีขาดทุนความสุขมีแล้วทุกวันวันหนึ่งโรงงานที่ผลิตอาหารของเรามันจะกลับมาเป็นอาหารของโลกและจักรวาลนี้ลูกรักษาความเข้มแข็งไว้และขอบใจนะจ๊ะที่เข้ามาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมืออันนี้ตัวอย่างนะคะที่ไม่ได้รับรายงานแต่ว่ามันคอนแทคที่คุณแม่ตามไปควานดูอีกคนหนึ่งคืออึ้งยงอึ้งยงเนี่ยมีน้องชายและครอบครัวนะคะที่เป็นหนึ่งในการเดินทางกับคุณแม่แล้วก็เอาคุณแม่นะคะไปบวชที่อินเดียคุณปุ้มเนี่ยเป็นผู้ชายที่มาหาคุณแม่และบอกว่าเห็นคุณยายทำงานแล้วอยากช่วยตอนนั้นเราทำเรื่องบ้านด้านเรื่องโซล่าฟาร์มโอ้เราทำทุกอย่างเลยนะคะปรากฏว่าลงชื่อมาแล้วให้การสนับสนุนมีที่นอนไปถึงเนี่ยปาปากยอและทันทีที่เห็นคุณแม่ถ่ายทอดนะคะเขาก็ลงชื่อมาในหัวใจเดียวกันและพันมืออึ้งยงก็ถามว่าน้องชายไม่ค่อยเข้าใจว่าพอลงชื่อแล้วต้องทำยังไงต่อไปถึงจะอยู่ในโครงการคราวนี้เขาก็จะตอบไปตอนนี้คุณยายก็ใช้วิธีการตอบภาพกว้างเลยเดี๋ยวเผื่อใครนะคะเพราะว่าก็มีที่ฮอลแลนด์ผีปูมีที่อีกหลายๆที่นะคะคือเรื่องที่หนึ่งจำอย่างนี้เลยลูกหนึ่งคนที่มีความตั้งใจที่เราอยากจะทำอะไรร่วมกันในปีนี้ค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยก็เป็นเหมือนแอมเบร่าก็คือล่มพอสมมตินะคะพี่อุเนี่ยเป็นคนแรกที่ทำโครงการเข้ามาเลยเพราะใจเขาตั้งใจอยู่แล้วก็มีคุณหมอโน้ตซึ่งเป็นคนที่พี่อุเนี่ยไปชวนมาทำด้วยแต่คุณหมอโน้ตเนี่ยรู้จักคุณแม่มาเยี่ยมคุณแม่ที่นี่ตอนคุณแม่เป็นมะเร็งคุณหมอโน้ตก็ไลน์มาบอกคุณแม่ว่าผมเห็นคุณแม่เริ่มดำริหัวใจเดียวกันและพันมือกับการที่จะเชิญเนี่ยค่ะแพทยสภาหรือคนที่ทำงานเรื่องพาราชีพแคร์การดูแลเนี่ยมาดูแลการเยียวยาผู้ป่วยเหมือนเราดูแลพ่อแม่เวลาป่วยไข้ที่อุเขาอยากจะทำเพราะเขาเรียนสาวิกาศิขาลัยและเขาทำเรื่องนี้คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเขาก็ดูแลพ่อเขาใน5เดือนที่อยู่ที่ห้อง ICU คุณแม่ก็ไปเยี่ยมอยู่ 2-3 ครั้งเราก็เห็นว่าถ้าลูกเต็มตัวดีแม้ความตายจะเป็นที่สุดรอบของชีวิตความจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงเราจะเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากจากพรากนี่ทรมานใจที่สุดเราก็ให้กำลังใจคุณหมอโน้ตก็บอกว่าผมยินดีมากเพราะว่าเราทำงานกันอยู่แล้วปรากฏว่าโครงการเนี้ยก็เป็นโครงการที่เข้ามาในวันเปิดตัวเลยการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้จนถึงวาระสุดท้ายโดยมีธรรมาสมเป็นเบสสำหรับการทำเป็นวิถีที่จะ2วัน1คืนเสถียรธรรมสถานเป็นร่มให้เพราะเราทำงานกันอยู่แล้ว
คุณแม่มีงานอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่ามันก็เข้าไปปักเป็นจิ๊กซอที่ปักอันนี้อุกับโมโนสก็กลายเป็นอะไรคะเหมือนกับกลายเป็นคนที่จะบริหารโครงการนี้โดยใช้เสถียรธรรมสถานเป็นพื้นที่แล้วเราก็จะเล่าเรื่องนี้ผ่านรายการนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมคะทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้มาใช้พื้นที่ในเสถียรอันเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลแต่ว่าส่งการเล่าเรื่องเรื่องเล่าเล่ากุศลเข้ามาไปทำนี้ในหัวใจเดียวกันและพันมือพบว่าการถักทออันนี้เกิดขึ้นก็ส่งเข้ามาเราก็จะมีวิธีการให้กำลังใจกลับไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หัวใจเดียวกันและพันมือเพื่อยุติความรุนแรงในวิธีการทำงานของเราที่ไม่เคยกระเตื้องขึ้นเลยแต่คราวนี้เราจะรู้ว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเห็นพัฒนาการและความสำเร็จของเราทุกวันและไม่ใช่เห็นคนเดียวคุณแม่เห็นสมาชิกในโครงการเห็นพอเข้าใจนะคะฉะนั้นอึ้งโยงกับปุ้มเราทำอะไรอยู่ของเราทำมาเลยลูกแล้วคุณยายยินดีและทุกคนก็อาจจะมาช่วยคุณยายรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ครอบครัวของเราเนี่ยควรปลูกต้นไม้ไว้กับคุณยายในโครงการเนี่ยค่ะลานต้นไม้พันปีเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะกลับมารดน้ำต้นไม้ในใจของเราและรดน้ำต้นไม้ที่เรากำลังเนี่ยค่ะยังไม่มีใบมากนักแต่วันหนึ่งการลงทุนที่ไม่ขาดทุนของเราในหัวใจเดียวกันและพันมือจะทำให้เกิดอะไรคะเกิดร่มเงากับโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันแต่มีสติปัญญาเพื่อรับใช้โลกอย่างไม่มีฉันไม่มีของฉันนี่เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกนะคะวันนี้พี่ติ่งลาคุณแม่ตอน6โมง IG มากระดิกกระดิกตอนลาคุณยายก็บอก IG มาบ๊ายบายกันแล้ว IG ก็ยังนั่งสงบว่า IG มาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยเชียว IG ก็นั่งสงบเพราะ IG ไม่ได้สนใจพระอาทิตย์ขึ้นสนใจแต่ว่าเจ้านายฉันอยู่ไหนแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปคุมผ้ามันหนาวเดินออกมาพี่ติ๋งก็ออกมาจากห้องน้ำมาลาเขาบอกว่าคุณแม่ต้องไม่หักโหมนะเจ้าค่ะบอกจ้าแล้วก็ต้องพักนะเจ้าค่ะบอกจ้าคุณแม่ก็จ้าได้จริงๆเนี่ยเราไม่หักโหมหรอกค่ะชีวิตสั้นแต่สิ่งที่เราทำทุกวันทุกวันมันจะสร้างความชำนาญขอให้พี่ติ๋งเดินทางไปเข้าประชุมดูถนนหนทางเขาว่ากรุงเทพมีปิดถนนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็หาทางไปให้ถึงในทุกลมหายใจนะคะแล้วเมื่อวานนี้เสียงสวดมนต์โอมตาเลไอจีก็ได้ฟังคุณแม่ก็ได้ฟังจักรวาลนี้ก็ได้ยินนะคะจงอย่าใช้ชีวิตด้วยความกลัวอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมืดความกลัวเป็นอวิชชาเป็นความมืดวันนี้ให้กำลังใจอยู่ในรถก็ฟังดูไม่ต้องถึงกับพนมมือในรถนะจ๊ะเพราะว่าท่านนี่เขาท่านนั่งอยู่นี่เขาจับพนมมือนะคะอ๋อเราต้องกินน้ำก่อนเพราะเขาบอกว่าต้องกินน้ำเยอะๆเนี่ยเป็นโอกาสมือขวาเป็นมือที่ถนัดฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าสมมติถ้าเราเรียนการให้บริการคนเนี่ยเขาจะให้เราสังเกตในฐานะที่เราเป็นคนที่พูดจริงๆนะฮะมีคนอื่นสังเกตเวลาดูแลเราก็บอกเวลาการดูแล VIP นะนะคะแค่เพียงหันหน้าเท่านั้นแหละคนรอบข้างต้องรู้ว่าต้องการอะไรคุณแม่ก็สังเกตนะบางทีก็กวักมือบางทีก็เรียกยังไม่อย่างเดียวคือตะโกนนะคือพยายามมากเลยนะถ้าแค่หันไปแล้วทุกคนรู้เลยว่าจะทำงานแล้วต้องการอะไรเราจะได้ทีมเวิร์คที่หัวใจเดียวกันและพันมือเข้าใจไหมว่าการได้อยู่ในวิธีการทำงานที่มันลงรายละเอียดแม้กระทั่งมุมกล้องคุณแม่ยังตรวจหลังจากที่จบรายการเขาต้องเปิดนะคะนันทวันเขาต้องเปิดที่จอใหญ่เมื่อวานนี้พอเปิดคุณแม่นั่งพิจารณาอาหารมองคุณแม่บอกนันทวันมุมกล้องดี
อาจารย์โจดูลูกศิษย์อีกคนหนึ่งว่าตอนขึ้นกระโดดขึ้นรถลงรถกล้องนิ่งเห็นไหมคะว่าเขามีคนที่เป็นคนที่รักอ่ะที่แบบเราขยับงานอะไรคนที่รักจะเข้ามาทันทีคนที่บอกมึงทำอะไรเอาหน้าเหรอมันไม่รักอ่ะแล้วคุณจะให้เวลากับคนเหล่านี้ทำไมอ่ะเสียเวลาคุณไหมอ่ะเสียเวลาค่ะอย่าให้คุณค่ากับอะไรที่มันไม่ทำให้เรางอกงามเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคุณแม่ถ้าคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่ก็จะใช้การทำนั้นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมทุกเรื่องนั้นวันนี้ทำรายการเหลืออีก10นาทีสุดท้ายเรามาคุยกันว่าบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือคืนวันที่มีแต่ความสว่างโอ้คุณแม่ว่าบทนี้มันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่ละคนที่มีธรรมะมั่นคงคือมีการเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาชักชวนมหาชนเข้ามาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเพื่อความเจริญโดยการใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชวนคนเข้ามาทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือหมดทุกข์อันนั้นถือเป็นอะไรคะผู้ที่มีธรรมะมั่นคงบทนี้พูดว่าภิกษุทั้งหลายคืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลและธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุในกรณีนี้ฟังนะคะ6อย่างนี้มีแต่ความเจริญในกุศลไม่ใช่เจริญในอกุศลเจริญในกุศลนะคะ1ไม่มีความต้องการมากจึงไม่เป็นทุกข์เพราะรู้จักพอในเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริการคืออุปกรณ์ใช้สอยแอคเซสซอรีของเราไม่ต้องเยอะนึกออกไหมคะเราไม่ต้องเยอะอะรู้จักประมาณในปัจจัย4บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ทำงานไปเพื่อความเจริญแต่อะไรที่มันเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบบทำงานไปป่วยไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าต้องมีความต้องการไม่มาก2เป็นคนมีศรัทธามีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองศรัทธากับคนอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงไหมศรัทธาต่อคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณแม่ศรัทธาต่อพระธรรมคุณแม่ก็ศรัทธาที่จะทำงานใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวตนเล็กทำให้มากที่จะเอาออกอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนมีศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญจะเปล่าไปใหญ่ถ้าครูบาอาจารย์ทำงานหนักแล้วหันมาทีมเวิร์คของเรามีศีลเป็นน้ำกับน้ำนมที่เข้ากันดีๆไม่ใช่พอเดินผ่านคนหนึ่งก็พูดว่าอีกคนหนึ่งพอเดินผ่านอีกคนหนึ่งก็พูดว่าใส่กันมันจะมีน้ำกับน้ำนมไหมแล้วมันร้อนไหมล่ะมันเผาบ้านไหมเพราะฉะนั้นกระโจนข้ามไปเลยมนุษย์มันไม่เหมือนกันหรอกก็บอกแล้วว่าหัวใจเดียวกันมีทิฏฐิจะไปสว่างแต่พันมือคุณทำงานได้ไม่เหมือนกันหรอกคุณยืนรดน้ำต้นไม้ได้ทั้งวันไหมล่ะคุณก็ทำไม่ได้คุณนั่งพูดได้ทั้งวันไหมคุณก็ทำไม่ได้คุณถือกล้องได้ทั้งวันไหมคุณก็ทำไม่ได้คุณบ่นได้ทั้งวันไหมคุณก็ทำไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเป็นคนมีศีลน่ะมันจะสำรวมระวังให้เราเนี่ยไม่ตกต่ำเพราะไปนั่งพูดร้ายคิดร้ายเห็นคนอื่นไม่เหมือนเราเราก็ว่าคนนั้นไม่ใช่ไม่จริงหรอกเขาก็ใช่แบบเขาไงเขาก็สุจริตแบบเขาถ้าเขามีศีลนะค่ะ4เป็นคนปรารภความเพียรที่จะละอกุศลเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมเพียรที่จะรักษาใจให้ขาวรอบถ้าคุณเข้าไปนอนด้วยความวิตกกังวลไม่รักษาใจให้ขาวรอบคุณก็นอนหลับไม่สนิทตื่นก็ไม่ตื่นตัวทั่วพร้อมหลับไหลและหลงลืมไม่เอาต้องมีความเพียร5เป็นคนมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
มีสติเป็นอลักขาเลยนะคะและ6เป็นผู้มีปัญญาก็มีสติปัญญารู้จักการจัดการรู้จักการทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นภิกษุทั้งหลายคืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้ชัดเจนมั้ย1อย่ามีความทะเยอทะยานอยากมากไม่ต้องรวยมากแต่เป็นเศรษฐีไงมีศรัทธามีศีลมีความเพียรที่จะยับยั้งชั่งใจมีสติและปัญญาคืนวันสว่างแน่นอนชัดเจนค่ะคุณแม่อยากเชิญชวนนะคะถ้าคุณสนใจในการที่จะมีคืนวันที่สว่างพบกับรายการที่เราทำงานกันตอนนี้เราพยายามทำงานกันให้น้อยแต่พัฒนาไม่ต้องมีใครมาเสียเวลาในสิ่งที่คุณแม่ทำได้แต่อย่าให้เอาเวลาของคุณแม่ไปทำในสิ่งที่พวกเธอทำได้แล้วเธอไม่พัฒนาเราแบ่งงานกันชัดเจนขอบอกเลยว่าเวลาเหลือสั้นแต่ประโยชน์สูงสุดแปลว่าอะไรทุกคนทำงานในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเอาความถนัดที่หัวใจเดียวกันและพันมือมาลองเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันรายการของเราจะถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวเร้ากุศลนะคะที่จะทำให้พวกเราเองได้เห็นว่าไม่ใช่แต่เราเท่านั้นที่กำลังมีความสุขในงานก็ยังมีคนอีกหลายคนจำนวนมากทีเดียวที่กำลังอยู่ในโครงการ1หัวใจเดียวกันและพันมือคุณแม่ตามมาดูค่ะเราจะเห็นว่ามันมีต้นโมกเล็กๆที่เขาเรียกว่ามันมากับต้นไม้ใหญ่ไอ้เล็กๆเนี่ยสบายเลยหลั่นล้าล่าเริงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาได้ปุ๋ยวันนี้ตอน2โมงเราจะมีการประชุมว่าต้นไม้ที่ใช้เวลาเดินทางก่อนถึงเรายาวนานนั้นมีความต้องการอะไรที่เราจะต่อน้ำเลี้ยงนะคะต่อน้ำเลี้ยงแล้วก็แอบกลับมาดูกุหลาบที่อีตุ่มๆทั้งหลายที่คนยังไม่หยิบนะมันจะบานส่วนไอ้คนบานๆมันโรยแล้วนี่ไงสัจธรรมดูนี่ค่ะดูดอกนี้ค่ะจบด้วยกุหลาบดอกนี้สวยมากเลยกำลังอยากได้อีกสักล็อตนึงเพราะว่าอยากทำตรงนี้ให้ต่อเนื่องนี่ดอกนี้อันนี้สีขาวที่จริงเบบี้โรสเนี่ยปลูกอย่างนี้ได้เลยตรงนี้เบบี้โรสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่มันสามารถที่จะใช้ความเนี่ยค่ะแข็งแรงแล้วก็สามารถทำเป็นรูปหัวใจสมมุตินะถ้าคุณแม่มองตรงนี้ไม่มีรถเข้าละหรือตรงนู้นและเป็นเบบี้โรสตรงนี้มันจะถูกคุมไปด้วยความเป็นเขียวแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความชื้นปล่อยน้ำตามนี้เลยค่ะตามลำรางนี่เลยค่ะนั่งตรงไหนก็ไม่มีฝุ่นเพราะตอนนี้เรามีฝุ่นที่เนี่ยมีฝุ่นจนกระทั่งโซลาร์ฟาร์มยังต้องล้างเลยนึกออกมาไอ้ไม้คุมดินทั้งหลายเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเรายังไม่เข้าไปเราก็อาจจะใช้ไม้คุมดินช่วยเราเบบี้โรสนี่มัน500ต้นเนี่ยมันน่าจะพอกับกลุ่มแล้วเราก็ดูเขาก็คือกุหลาบที่เรารู้แล้วอ่ะอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะพี่หมอนุ้ยยกตัวอย่างนะคะพี่หมอนุ้ยนี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเอาครอบครัวมาเลยอยู่ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือคุณแม่ก็เอ๊ะพี่หมอนุ้ยทำอะไรเพราะนอกจากจะเป็นความน่ารักรู้ขบวนการของการทำงานเรื่องสุขภาพนะคะมีออเดอร์มากมายจนทำไม่ทันก็มาบอกเราว่าคุณแม่ปลูกเบบี้โรสแล้วนุ้ยจะมาเอาไปเพื่อผ่านขบวนการของการจัดการที่จะส่งไปอันนี้เป็นออเดอร์จากต่างประเทศคุณแม่ก็ลงทุน530กระถางจะปลูกวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะดูแล้วเราก็จะใช้การหมุนเวียนของการลงทุนกับเบบี้โรสเนี่ยให้เป็นน้ำเลี้ยงหุบเขาโพธิสัตว์พี่มนุ้ยมาอีกแล้วมีจำปีอีก100ต้นคุณแม่ไปล้อมเลยและออกดอกนุ้ยรับซื้อหมด
จำปีที่เป็นยี่ห้อของเขาที่เขาสามารถเอาไปส่งครอบเป็นน้ำหอมของเนี่ยค่ะ Chanel No. 5ท่านคะหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยคือคุณเก่งอะไรก็ได้เอาที่คุณเก่งเลยแต่ถ้าคุณมาเป็นหัวใจเดียวกันคุณจะเก่งเพื่อโลกด้วยสิไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยของคุณเท่านั้นคุณก็เป็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งที่คุณมีบานมีตูมมีบานมีโรยแต่คุณมีเพื่อนเยอะอ่ะเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันดูกุหลาบ3เนี่ยคุณแม่เริ่มเห็นแล้วไอ้ที่เรารู้สึกว่าเขาถูกคัดไว้ที่หลังอ่ะมันกำลังจะแซงหน้าไอ้ที่ถูกเลือกมาก่อนเห็นไหมคะเพื่อนคนที่แบบเป็นม้าตีนต้นก็มีเป็นม้าตีนปลายก็มีขอให้สม่ำเสมอเหอะคืนวันจะได้มีแต่ความสว่างไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะไม่เก่งคุณอย่าดูถูกตัวเองนะคะนั้นวันนี้คุณแม่ก็มีตัวอย่างหลายคนแล้วแล้วเราจะยกตัวอย่างเนี้ยในทุกๆเช้าเพื่อให้คุณรู้ว่าเราคือหัวใจเดียวกันและพันมือจะให้นันทวรรณกระโดดขึ้นข้างบนแล้วถ่ายอันเนี้ยเป็นการจบรายการเห็นไหมเห็นไหมลูกอ้าวลองดูสิลองขึ้นมาข้างบนเนี้ยแล้วถ่ายไปจะได้รู้ไงว่าเนี้ยขึ้นไม่ได้เหรออันเนี้ยเหรอหนูขึ้นไม่ได้เหรออ้าวเรากำลังออกขึ้นมาอย่างนี้ไม่กว้างเห็นไหมคุณแม่ยังเก่งสู้เขาไม่ได้เลยคุณแม่ก็เลยว่าเอ้ยเธอมุมบนไว้เขาบอกไม่เห็นค่ะไม่เห็นอะไรเหรอคุณแม่ว่าอยู่ข้างบนมันน่าจะเห็นเขาบอกว่ามุมมันไม่กว้างเอาล่ะสิเห็นไหมหัวใจเดียวกันแต่พันมือคุณไม่รู้ในมือของคนอื่นเขาหรอกเราจึงไม่ควรที่จะไปจมอยู่กับความตำหนิติเตียนเขาบอกว่าคนที่จะมีพันมือและหัวใจเดียวกันต้องถอนการตำหนิติเตียนมุ่งร้ายคิดร้ายอาจจะไม่มีแต่ว่าความขุ่นมัวที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราต้องเอาออกมีความเพียรที่จะละอกุศลมีความเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมมีความเพียรที่จะเจริญสติรักษาสติปัญญาเพื่อรักษาใจของเราให้ขาวรอบนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่มีความหลากหลายวิธีการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ขอบคุณดอกไม้ทุกดอกที่แบ่งบานให้พวกเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วเป้าหมายของเราสว่างนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกเทคนิคซึ่งตอนนี้คุณแม่กำลังแกล้งนันทวรรณเล็กน้อยเพราะว่าเขาขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินที่สูงมากเลยค่ะแต่คุณแม่เชื่อว่าเขาจะทำงานได้ดีสุขสงบเย็นช้าลงนิดนึงเพราะตกนันทวรรณปีนลงมาแล้วค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะพี่ติ่งเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ทุกคนมุ้ยนะคะมีกำลังใจจากแม่ดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันศุกร์เข้ากรุงเทพค่ะเสาร์อาทิตย์นี้พบกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะธรรมสวัสดีค่ะพี่ติ่งเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะไอจีเห่าบกบกด้วยจ้ะก็เนี่ยแหละค่ะสวยงามนี่ดูสิสีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกมนจำปาป้าตุ๊กด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้รดน้ำมาดูค่ะ